สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sharing Closet Channel อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวกางเกงนะเราจะเอาแค่แท็กแบบ Silver Lining ของแท้กับของปลอมเนี่ยมาเทียบให้ดูกันเพราะว่าพอดีผมไปเจอเพจนึงนะเขาลงขายกางเกงแล้วก็บอกว่ามันเป็นกางเกงปลอมนะแล้วมันมีแค่แท็กแบบ Silver Lining แบบของปลอมเนี่ยซึ่งผมมองแล้วมันเฮ้ยมันเหมือนของแท้มากๆเลยครับก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอจะได้แบบแยกได้ออกนะครับว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแท้ก่อนของแท้แค่แท็กแบบ Silver Lining นะจะด้านหน้านะจะปักด้วยด้ายสีดำแบบนี้นะครับผมตัวหนังสือนะเป็นด้ายสีดำมีเป็นวิธีการซักล้างแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแบบนี้แล้วก็มีคำว่า 100% Cotton Made in USA WPL 423โลโก้ Red Bat Wing อ่ะจะปักด้วยด้ายสีแดงนะอันนี้ของแท้นะส่วนคำว่า Rewind ตรงกลางอ่ะมันจะไม่ได้ปักได้อะไรนะมันจะเว้นไว้จากการปักได้แดงตรง Red Bat Wing เว้นตรงกลางไว้โดยใช้สีของพื้นแคแท็กเป็นคำว่า Rewind อย่างนี้นะครับมาดูของปลอมของปลอมนะก็เป็นตัวอักษรปักด้วยด้ายสีดำบอกวิธีการซักล้างแล้วก็รูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มี 100% cotton แต่อันนี้ของปลอมไม่มีคำว่า made in USA นะ 100% ไม่มีคำว่า made in USA ก็จะอาจจะแยกได้ง่ายหน่อยแต่เรามาดูจุดนี้ครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือคำว่าที่โลโก้ครับโลโก้ Red Bat Wing ของเขาอ่ะมันจะปักด้วยด้ายสีแดงแต่คำว่า Rewind มันจะปักด้วยด้ายสีขาวไม่ได้เบนไม่ได้เว้นช่องว่างไว้เหมือนกับของแท้นะครับที่ผมบอกไปนะครับเห็นไหมครับของปลอมมันจะปักไว้ได้สีขาวไม่ได้เว้นช่องว่างตรงแคทแท็กนะครับเหมือนของแท้ถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะเว้นช่องว่างไว้เป็นพื้นผ้าแคทแท็กเป็นคำว่ารีไวด์อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับที่เราใช้ดูได้ครับผมทีนี้เรามาดูอีกอันนึงอันนี้ก็ปลอมเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะดูยากขึ้นนิดนึงแล้วเพราะมันมีคำว่ามันเหมือนกันทุกอย่างเลยเห็นปะมันมีโลโก้ Red Bat Wing มีตัวหนังสือสัญลักษณ์แล้วก็มี 100% Cotton Made in USA WPL 423เหมือนกันเลยคือฟอนต์เนี่ยถ้าดูแบบถ้าไม่มีตัวเทียบให้ดูผมว่าดูยากเหมือนกันอันล่างแท้นะอันบนปลอมนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะอย่างที่ผมบอกกันแหละว่าให้สังเกตตรงโลโก้ Red Bat Wing นะของแท้นะเขาจะต้องเว้นตรงกลางไว้นะเขาไม่ได้ปักนะของปลอมมันจะปักเพื่อนๆดูนะนี่ของแท้เว้นพื้นที่ไว้เป็นคำว่ารีไวนะครับผมส่วนของปลอมเขาจะเป็นแบบปักนะครับเพื่อนๆเห็นไหมและอีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตคือแค่แท็กแบบเนี้ยถ้ามากับของปลอมมันมักจะมากับริมแดงเพื่อนๆเห็นด้านบนขอบด้านบนไหมครับจะเป็นกางเกงริมแดงกางเกงรุ่นเนี้ยถ้าเป็นของแท้มันจะอยู่ในกางเกงริมโพงนะครับผมไม่ใช่อยู่ในกางเกงริมแดงนะเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะถ้าป้ายแบบเนี้ยมาพร้อมกับริมแดงส่วนใหญ่จะปลอมครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังของแคร์แท็กนะครับจากเมื่อกี้ที่บอกว่าด้านหน้าเนาะจะใช้เป็นด้ายสีดำปักบนแคร์แท็กแต่พอมาเป็นด้านหลังของแท้เขาจะไม่ใช้ด้ายปักแล้วนะเขาจะใช้เป็นการสกรีนหรือปริ้นตัวหนังสือตัวเลขสีดำลงไปบนแคร์แท็กนะครับผมส่วนด้านบนของปลอมนะจะยังใช้เป็นการปักอยู่นะครับสังเกตกันดีๆนะครับและการบอกเอวบอกความยาวของปลอมจะบางตัวเนาะจะไม่บอกอย่างนี้นะจะเห็นอยู่แล้วก็รหัสผ้านี่จะเพี้ยนๆนะครับ0193นี่ก็คือแบบจะไม่มีนะครับผมเราก็ลองเอาผ้าไปเซิร์ชดูก็ได้ว่าเจอหรือไม่เจออันนั้นก็บอกได้ส่วนนึงในส่วนของการบอกปีเดือนปีผลิตอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมเรามาดูกันที่ของแท้นะเขาจะต้องปริ้นหรือสกรีนด้วยหมึกสีดำลงไปบนแคทแท็กแบบนี้นะเพื่อนๆลองดูนะเห็นไหมว่ามันไม่ใช่การปักนะเป็นการสกรีนตรงไปบนผ้าแคทแท็กลองดูน่าจะเห็นนะพอเห็นเนาะโอเคครับผมทีนี้เรามาดูของปลอมเห็นไหมครับของปลอมเนี่ยจะมองเห็นแล้วว่าเป็นด้ายปักมีเว้นช่องไฟด้ายปักลงไปทุกตัวเลยแล้วก็ปักโม่ไปหมดไอ้บอกเดือนปีผลิตก็ไม่มีบอกนะครับผมไม่ตรง
ของแท้เทียบกับของแท้เห็นไหมของแท้จะเป็นการปริ้นลงไปนะไม่ใช่การปักนะครับโอเคครับผมครับและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ของแท้นะครับจะมีโดยที่ของปลอมไม่มีนั่นก็คือริมแคแท็กนะครับริมแคแท็กของแท้ไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งมันจะมีได้ดิ้นสีเงินนะครับผมอยู่นะครับผมซ่อนอยู่ภายในแคแท็กนะครับผมเราจะต้องเพ่งดูดีๆหรือว่าอาจจะใช้กล้องซูมหรือกล้องโทรศัพท์ซูมดูก็ได้นะครับมันจะเป็นดิ้นสีเงินซ่อนอยู่ในแคแท็กของแท้นะครับไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งน้ำจะมีอยู่ด้านหนึ่งอ่ะแบบนี้นะครับมีคำว่า L จุด S and CO จุดอยู่ด้านในนะครับก็คือ Rewind Start and Close นั่นเองจะมีอย่างนี้นะลองสังเกตดูดีๆนะอันนี้คือผมบอกไปในคลิปหลายคลิปหลายทีแล้วแหละก็เอามาบอกกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะของปลอมก็ทำเหมือนของแท้ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วยังไงก็เราก็หาข้อมูลอะไรป้องกันตัวไว้นิดนึงนะครับเผื่อไปเจอนะจะได้ไม่โดนนะครับผมดูกันดีๆนะครับผมวันนี้ก็คงจะเอาไว้สั้นๆเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในการรีวิวกางเกงนะครับผมวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ